สวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ท่าเทียบเรือบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะตอนนี้นะคะเรือหลวงนราธิวาสกำลังเข้ามาจอดเทียบท่าเพื่อที่จะส่งร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน1รายขึ้นมาเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลนะคะเพื่อจะได้ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นใครค่ะตอนนี้เรือหลวงนราธิวาสก็ได้เข้ามาจอดเทียบท่าบริเวณท่าเรือบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีการนำร่างขึ้นมาเพื่อนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลอีกครั้งค่ะซึ่งผู้เสียชีวิตรายนี้นะคะพบเจอเมื่อตอนเวลาประมาณ20:00ของเมื่อคืนที่ผ่านมาเรือหลวงนราธิวาสและเรือหลวงกระบุรีได้พบร่างของผู้เสียชีวิต2ร่างนะคะซึ่งตอนนี้อีก1ร่างอยู่บริเวณของเรือหลวงกระบุรีกำลังจะนำมาด้วยเฮลิคอปเตอร์ค่ะส่วนเรือหลวงนราธิวาสก็นำร่างของผู้เสียชีวิตมาส่งที่ท่าเรือบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากนั้นก็จะมีการซ่อมบำรุงนะคะในส่วนของเครื่องจักรของเรือที่มีความเสียหายเล็กน้อยแล้วก็จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมค่ะวันนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการพบร่างของผู้เสียชีวิตนะคะแต่เมื่อคืนที่ผ่านมามีการพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก2รายซึ่งเรือที่พบเนี่ยคือเรือหลวงกระบุรีและเรือหลวงนราธิวาสค่ะวันนี้ยังไม่พบค่ะลูกเพจแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเรามีพบทั้งหมด8ร่างนะคะตอนนี้ก็ต้องรอการยืนยันอีกครั้งนะคะจากการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลว่าร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8ร่างที่พบเจอเมื่อวานนี้คือใครซึ่งตอนนี้นะคะเรือหลวงนราธิวาสก็ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน1รายเข้ามาส่งที่บริเวณของท่าเทียบเรือบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วก็จะมีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเล็กน้อยหลังจากนั้นก็จะนำเรือหลวงนราธิวาสออกไปปฏิบัติหน้าที่สำหรับการค้นหาผู้สูญหายเหมือนเดิมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมีการปูพรมในการค้นหาที่บริเวณชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีการพบแพยางรวมถึงชูชีพที่ลอยเข้ามาติดบริเวณชายฝั่งค่ะในส่วนของการยืนยันร่างของผู้เสียชีวิตที่พบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจำนวน1ร่างก็ยืนยันนะคะว่าเป็นร่างของพลทหารวรพงษ์บุญละครนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในทหารเรือที่สูญหายหลังจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางลงในทะเลนะคะอันนี้ก็มีตำรวจน้ำค่ะเข้าไปสแตนบายณท่าเทียบเรือบางสะพานเพื่อที่จะรับร่างของผู้เสียชีวิตนะคะลงมาขึ้นรถมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานหลังจากนั้นก็จะนำไปที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานนะคะเพื่อที่จะมีการพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะสแตนบายรถของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานนะคะเพื่อที่จะเข้าไปรับร่างของผู้เสียชีวิตที่ทางเรือหลวงนราธิวาสได้นำมาค่ะในส่วนของผู้เสียชีวิตที่พบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นพลทหารวรพงษ์บุญละครนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อของผู้สูญหายที่ผู้สูญหายหลังจากที่เหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางลงในทะเลนะคะเราจะไม่เห็นที่ท่าเรือเราจะเห็นตอนแค่ออกมาว่าเขาขึ้นท่านู้นแหละซึ่งตอนนี้ร่างของผู้เสียชีวิตอีก1รายยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะว่าเป็นใครนะคะก็จะถูกนำมาส่งด้วยเรือหลวงนราธิวาสนะคะมาส่งที่บริเวณท่าเทียบเรือบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หลังจากนั้นก็จะนำร่างขึ้นรถของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานแล้วก็นำไปพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลค่ะเพื่อยืนยันว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นใครกันแน่นะคะตอนนี้รถของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานก็ได้เข้าไปใกล้กับจุดที่เรือหลวงนราธิวาสเทียบท่าอยู่นะคะซึ่งวันนี้สภาพคลื่นลมที่บริเวณท่าเทียบเรือบริเวณนี้ก็ค่อนข้างจะแรงขึ้นกว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะลูกเพจเนื่องจากว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศว่าจะมีมรสุมเข้าบริเวณทะเลอ่าวไทยค่ะทำให้ภาคใต้เนี่ยจะมีคลื่นลมที่แรงขึ้นนะคะรูปที่ลูกเพจเห็นอยู่ข้างหน้านั่นก็คือเรือหลวงนราธิวาสนะคะที่มีการพบร่างของผู้เสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะก็พบร่างของผู้เสียชีวิตลอยอยู่ที่ทะเลนะคะทางเรือหลวงนราธิวาสก็ได้เก็บกู้ร่างขึ้นมาค่ะแล้วก็เช้าวันนี้ก็นำมาส่งที่บริเวณท่าเทียบเรือบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เดี๋ยวจะมีการซ่อมบำรุงในส่วนของเครื่องจักรเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีการออกไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมค่ะเพื่อทำการค้นหาตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งตลอด24ชั่วโมงก็มีเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงนเรศวรเรือหลวงภูมิพลรวมถึงเรือหลวงนราธิวาสสแตนบายที่จะค้นหาร่างค้นหาในส่วนของผู้สูญหายที่ยังคงสูญหายอยู่ณขณะนี้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีการปรูพรมในการค้นหาบริเวณชายฝั่งเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีการพบเจอในส่วนของแพแล้วก็เสื้อชูชีพนะคะตอนนี้เรือหลวงนราธิวาสก็ได้เข้ามาจอดเทียบท่านะคะที่ท่าเรือบางสะพานแห่งนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตลงมานะคะเพื่อขึ้นเรือของมูลนิธิเพื่อขออภัยค่ะลูกเพจเพื่อขึ้นรถของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานนะคะเดินทางไปที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานเพื่อมีการพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลว่าผู้เสียชีวิตที่เรือหลวงพบเจอเนี่ยเป็นใครนะคะซึ่งตอนนี้รอการยืนยันตัวบุคคลอยู่จำนวน8ร่างนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาเราเจอร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน8ร่างนะคะรวมกันทั้งช่วงกลางวันจนถึงช่วงกลางคืนที่เรือหลวงทำการค้นหานะคะวันนี้ก็มีการพบจำนวน8ร่างค่ะซึ่งต้องรอการยืนยันนะคะลูกเพจว่าจะเป็นร่างของผู้เสียชีวิตรายใดนะคะสองร่างที่เราพบเมื่อคืนนี้พบช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เรือหลวงกระบุรีและก็เรือหลวงนราธิวาสยังรวมถึงเรือหลวงภูมิพลและก็เรือหลวงลำอื่นๆที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ยังคงทำงานอยู่นะคะซึ่ง2รายนี้มีเรือหลวงนราธิวาสและก็เรือหลวงกระบุรีค่ะเป็นคนพบนะคะซึ่งในส่วนที่เรือหลวงกระบุรีเป็นที่เรือหลวงกระบุรีเจอเนี่ยก็จะมีการนำลำเลียงมาด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะมายังท่าเรือที่ท่าเทียบเรือบางสะพานแห่งนี้แล้วก็จะนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลค่ะเพื่อยืนยันนะคะว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครส่วนร่างที่เจอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่เจอ1ร่างก็ยืนยันแล้วว่าเป็นร่างของพลทหารวรพงษ์บุญละครนะคะซึ่งเป็นพลทหารที่ยังคงสูญหายหลังจากที่เหตุเรือหลวงสุโขทัยล่มนะคะตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วค่ะว่า
ผู้เสียชีวิต1รายนั้นเป็นพลทหารวรพงษ์บุญละครนะคะส่วนตอนนี้ก็ยังคงรอในส่วนของการยืนยันร่างของผู้เสียชีวิตอีกจำนวน8ร่างนะคะที่มีการพบเจอทั้งในส่วนของเมื่อวานนี ซึ่งทางกองทัพเรือนะคะก็ได้ยืนยันค่ะลูกเพจว่าร่างผู้เสียชีวิตที่พบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากได้นำส่งไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก็ได้รับการยืนยันนะคะว่าร่างนั้นคือร่างของพลทหารวรพงษ์บุญละครซึ่งเป็นกำลังพลของทหารเรือที่ประสบเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางลงในทะเลอ่าวไทยนะคะในส่วนของ8ร่างที่พบเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มที่ผ่านมาก็มีการพบทั้งหมด8ร่างนะคะก็ต้องรอการยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งค่ะว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8คนเนี่ยเป็นใครนะคะซึ่งจากภาพนะคะที่มีการยิงโซน่าจากเรือหลวงบางระจันไปที่บริเวณของเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางเนี่ยก็มีการยิงโซน่ากลับมาเป็นภาพขาวดำนะคะซึ่งเป็นภาพของเรือหลวงบางระเรือหลวงสุโขทัยค่ะอยู่ในลักษณะตั้งตรงอยู่บนพื้นทรายซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหากมีคลื่นใต้ทะเลนะคะสองร่างนะคะที่เราพบเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะว่ามีการพบร่างของผู้เสียชีวิตหรือไม่นะคะคงต้องรอทางกองทัพเรือออกมายืนยันเรื่องนี้ก่อนนะคะตอนนี้รถของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานก็ได้เข้าไปสแตนบายอยู่ใกล้กับจุดที่เรือหลวงนราธิวาสจอดเทียบท่านะคะเพื่อที่จะลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งเรือหลวงนราธิวาสได้พบเจอเมื่อคืนช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มลงมาจากเรือนะคะขึ้นรถของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานหลังจากนั้นก็จะนำไปที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานเพื่อที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งนะคะว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นใครค่ะตอนนี้ยืนยันทหารเรือที่ยังคงสูญหายอยู่ที่22นายนะคะเพราะว่าทั้ง8ร่างที่มีการพบเจอล่าสุดยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าเกี่ยวข้องกับเหตุเรือหลวงสุโขทัยจมลงหรือไม่นะคะก็จะต้องรอในการในส่วนของการพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลรวมถึงการตรวจ DNA อีกครั้งค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรือหลวงนราธิวาสที่เข้ามาจอดเทียบท่าเนี่ยก็จะเข้ามาจอดเทียบท่าหลังจากนั้นก็จะมีการดูในส่วนของเครื่องจักรของเรือเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการเดินเรือออกไปเพื่อที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาทหารเรือที่ยังคงสูญหายอยู่เช่นเดิมนะคะ
ตอนนี้เรือหลวงนราธิวาสก็ได้เข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมีรถของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานนะคะไปรับร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกลำเลียงลงมาจากเรือหลวงนราธิวาสเพื่อที่จะนำไปที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลนะคะว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นใครซึ่งตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน8ร่างที่ยังคงรอยืนยันนะคะว่าเป็นใครกันแน่นะคะส่วน1ร่างที่เราเจอกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่ารายนั้นเป็นพลทหารวรพงษ์บุญละครนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สูญหายหลังจากที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางลงค่ะวันนี้นะคะคลื่นลมที่ท่าเรือบางสะพานเนี่ยค่อนข้างจะแรงขึ้นกว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะลูกเพจซึ่งก็เป็นอุปสรรคสำคัญนะคะในการค้นหาเพราะทำให้เรือราวีเนี่ยไม่สามารถนำนักประดาน้ำออกไปดำน้ำเพื่อสำรวจบริเวณใกล้ๆกับจุดที่เรือหลวงสุโขทัยจมลงได้นะคะวันนี้ก็เลยให้เรือหลวงราวีเนี่ยเข้ามาจอดเทียบท่าเอาไว้เพื่อที่จะรอในช่วงที่สถานการณ์ลมแล้วก็คลื่นเนี่ยดีขึ้นนะคะจนทำให้มองเห็นก็จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมนะคะเมื่อวานนี้ได้รับการยืนยันนะคะว่าพบร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน8ร่างค่ะซึ่งในวันนี้เองเรายังไม่ได้รับการรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะซึ่งตอนนี้เรือหลวงกระบุรีเรือหลวงภูมิพลเรือหลวงอ่างทองก็ยังคงทำการค้นหาทหารเรือที่ยังคงสูญหายอยู่ซึ่งยืนยันอยู่ที่22นายนะคะลูกเพจตอนนี้ในส่วนของผู้สูญหายยังคงยืนยันอยู่ที่22นายนะคะลูกเพจเนื่องจากว่าตอนนี้8ร่างที่เราพบเจอเมื่อวานยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะว่าเป็นบุคคลใดนะคะในส่วนของที่ยืนยันล่าสุดจำนวน1รายเป็นร่างที่เราเจอกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเป็นร่างของพลทหารวรพงษ์บุญละครนะคะซึ่งก็คือ1ในทหารเรือหนึ่งในกำลังพลทหารเรือที่สูญหายหลังจากเรือหลวงสุโขทัยอับปางในทะเลอ่าวไทยนะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะเรือหลวงที่เขายังคงทำภารกิจในการค้นหาทหารเรือเนี่ยก็ยังคงค้นหากันตลอด24ชั่วโมงนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อเวลาประมาณ2ทุ่มแล้วก็ได้มีพบร่างของผู้เสียชีวิตโดยเรือหลวงกระบุรีและก็เรือหลวงนเรศวรนะคะ
เรือหลวงขออภัยค่ะลูกเพจเรือหลวงกระบุรีแล้วก็เรือหลวงนราธิวาสนะคะก็ได้พบร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน2รายเมื่อช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มของเมื่อคืนวันนี้เรือหลวงนราธิวาสก็ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตมาที่ท่าเทียบเรือบางสะพานเพื่อที่จะลำเลียงส่งให้กับรถของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานค่ะเพื่อจะนำร่างไปพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งนึงในส่วนของอีกร่างที่พบที่เรือหลวงกระบุรีเป็นคนพบเนี่ยก็จะมีการนำลำเลียงมาโดยเฮลิคอปเตอร์หลังจากนั้นก็จะมาที่ท่าเทียบเรือนะคะแล้วก็จะนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งเป็นวันจันทร์เนี่ยทางท่านพลเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวศนะคะนำกำลังมาตั้งศูนย์บัญชาการพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลอีกครั้งนะคะหลังจากที่ปิดไปเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับญาติของทหารเรือผู้เสียชีวิตหากมีการตรวจพบว่าตรงกับทหารเรือที่ยังที่สูญหายไปนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมาตั้งศูนย์บัญชาการเอาไว้ที่บริเวณของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานค่ะเพื่อมีการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งตอนนี้เรือหลวงนราธิวาสนะคะก็ได้มาจอดเทียบท่าค่ะเพื่อที่จะลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตที่มีการพบเจอเมื่อช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มที่ผ่านมานำขึ้นรถของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานหลังจากนั้นก็จะนำร่างของผู้เสียชีวิตนะคะไปพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลที่บริเวณของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานอีกครั้งนึงค่ะเพื่อยืนยันว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นใครนะคะในส่วนของผู้เสียชีวิตที่พบร่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็ได้รับการยืนยันนะคะว่าเป็นพลทหารวรพงษ์บุญละครนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังพลของทหารเรือบนเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางลงนะคะซึ่งก็ได้สูญหายไปตั้งแต่วันที่เรือล่มนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วค่ะว่าร่างผู้เสียชีวิตรายนั้นคือพลทหารวรพงษ์บุญละครนะคะตอนนี้รถของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานก็ได้เข้าไปจอดอยู่ใกล้กับจุดที่เรือหลวงนราธิวาสจอดเทียบท่าอยู่นะคะเพื่อที่จะรับร่างของผู้เสียชีวิตมาที่เพื่อจะรับร่างของผู้เสียชีวิตนะคะนำไปที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานค่ะหลังจากนั้นก็จะนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลนะคะตอนนี้ยอดของผู้สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางก็ยังคงอยู่ที่22นายค่ะเนื่องจากว่า8ร่างที่เราเจอในช่วงของเมื่อวานนี้ยังไม่รับการยืนยันนะคะว่าเป็นเกี่ยวข้องกับในส่วนของเรือหลวงสุโขทัยล่มหรือไม่นะคะตอนนี้นะคะเรือหลวงนราธิวาสก็ได้เข้ามาจอดเทียบท่าที่บริเวณท่าเทียบเรือบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเพื่อที่จะรำเรียงร่างของผู้เสียชีวิตนะคะจำนวน1ร่างที่พบเจอเมื่อช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะขึ้นรถของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานหลังจากนั้นก็จะนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลนะคะที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถาน
ื่อที่จะพิสูจน์นะคะว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นใครซึ่งเรือหลวงที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเมื่อคืนนะคะก็มีการพบร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน8ร่างยังไม่รับการยืนยันค่ะว่าเป็นร่างของทหารเรือหรือไม่นะคะซึ่งคงต้องรอในส่วนของการพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลรวมถึงการตรวจ DNA ก่อนนะคะถึงจะยืนยันได้ว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายที่มีการพบเจอในช่วงเมื่อวานเนี่ยเป็นใครกันแน่นะคะตอนนี้นะคะเรือหลวงนราธิวาสก็ได้มาจอดเทียบท่าค่ะที่ท่าเทียบเรือบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตที่มีการพบเจอเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ20:00ค่ะช่วงเวลาประมาณ20:00เนี่ยมีเรือหลวงนราธิวาสแล้วก็เรือหลวงกระบุรีนะคะพบร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน2รายแล้วก็เช้าวันนี้ทางเรือหลวงนราธิวาสก็ได้แล่นเรือมาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อส่งร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน1รายขึ้นมาให้กับมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานนำไปพิสูจน์ในส่วนของอัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลนะคะซึ่งในส่วนของอีก1รายที่มีการพบด้วยเรือหลวงกระบุรีเนี่ยทางเฮลิคอปเตอร์ก็จะนำร่างของผู้เสียชีวิตนะคะมาส่งที่ท่าเทียบเรือที่แห่งนี้เหมือนกันแล้วก็จะนำให้กับมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็ยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งนะคะว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2รายที่พบเจอเนี่ยเป็นใครตอนนี้มีร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน8รายค่ะที่รอการยืนยันอัตลักษณ์รอยืนยันตัวบุคคลนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นใครนะคะในส่วนของร่างผู้เสียชีวิตที่มีการพบเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่23ที่ผ่านมานะคะก็ยืนยันนะคะเป็นว่าเป็นร่างของพลทหารวรพงษ์บุญละครนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังพลที่สูญหายหลังจากที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางก็ได้รับการยืนยันจากผบ.กองทัพเรือภาค1เมื่อเช้าวันนี้นะคะตอนนี้นะคะยังมีร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน8รายค่ะที่ยังคงรอการยืนยันนะคะว่าเป็นใครซึ่งคงต้องรอในส่วนของการพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อที่จะยืนยันนะคะว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายที่ยังคงรออยู่ตอนนี้เป็นใครกันแน่นะคะในส่วนของ1รายที่พบเมื่อช่วงวันศุกร์ที่23ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นร่างของพลทหารวรพงษ์บุญละครนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังพลที่สูญหายหลังจากที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางในทะเลนะคะ
ตอนนี้รถของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานก็ได้แล่นไปจอดอยู่ใกล้กับจุดที่เรือหลวงนราธิวาสจอดอยู่นะคะเพื่อที่จะลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นไปยังรถของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อีกครั้งนะคะในส่วนของวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีศูนย์บัญชาการของการพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลเนี่ยมาตั้งที่บริเวณของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานหลังจากที่ได้ปิดไปหลังจากที่มีการพบร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทางท่านพลเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ก็ได้มีการพูดคุยนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาตัวของศูนย์บัญชาการในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเนี่ยมาตั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือในส่วนของการพิสูจน์อัตลักษณ์ให้เร็วรวดเร็วแล้วก็ทันเวลาแล้วก็ใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุดนะคะตอนนี้รถของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานก็ได้เดินทางออกมาจากบริเวณจุดที่เรือหลวงนราธิวาสจอดอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะนำลำเลียงค่ะร่างของผู้เสียชีวิตออกมานำมาส่งบริเวณไปส่งที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานนะคะเพื่อที่จะเอาไปยืนยันเอกลักษณ์ตัวบุคคลตอนนี้รถของมูลนิธิก็ได้แล่นออกมาจากบริเวณที่เป็นจุดใกล้กับจุดของเรือหลวงนราธิวาสจอดเทียบท่าอยู่นะคะเพื่อที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลนะคะว่าร่างของผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นใครซึ่งตอนนี้มีร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน8ร่างนะคะที่ยังคงรอการยืนยันว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8คนเป็นใครในขณะนี้นะคะในส่วนของหนึ่งร่างที่เราเจอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายืนยันแล้วนะคะว่าเป็นร่างของพลทหารวรพงศ์บุญละครนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังพลที่สูญหายหลังจากที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางซึ่งขณะนี้รถของมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานก็ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตนะคะเคลื่อนไปที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานเพื่อที่จะนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลค่ะว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นใครซึ่งขณะนี้มีร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน8ร่างนะคะที่รอการยืนยันตัวบุคคลอยู่นะคะในส่วนของผู้เสียชีวิตที่พบร่างเมื่อวันศุกร์ที่23ธันวาคมที่ผ่านมายืนยันแล้วนะคะว่าเป็นพลทหารวรพงศ์ค่ะบุญละครนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในพลทหารที่สูญหายหลังจากที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางนะคะส่วนร่างนี้เรายังไม่รับการยืนยันนะคะต้องรอในส่วนของการพิสูจน์อัตลักษณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นใครนะคะซึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตเราจะอัปเดตกันผ่านทางเพจอีจันอีกครั้งลูกเพจสามารถติดตามได้ผ่านทางไลฟ์บล็อกนะคะเราอัปเดตกันแล้วก็รวบรวมข่าวของเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางในทะเลอ่าวไทยเอาไว้ในไลฟ์บล็อกทางเพจอีจันแล้วนะคะขอบคุณลูกเพจที่ติดตามตลอดไลฟ์ค่ะขอบคุณค่ะ